ับเชิญเชิญมารู้จักวิชาอาคมผมเก่งยิ่งนักเป็นอาจารย์ศักดิ์ชื่อเสียงโด่งดังรูปอะไรสักได้ทุกอย่างหมีม้าลาช้างข้างลิงสิงโตขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะคือผมต้องการศักดิ์มังกือมีแต่มังกรครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ่ๆหางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับจะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอครับครับอาจารย์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละตั้งนะโมแล้วเสกมนต์ครั้งวัตตะมาทังปะกาเสนโตอันตัวกูคือมังกรายโยนั่งยองโยแล้วลงเข็มมนเพียงจึก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 ไอ้ยาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเลียวดีกว่าครับอาจารย์อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอคือผมเพิ่งคิดเลยว่าหัวเลี้ยวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็กหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเลี้ยวดีกว่าครับหัวเดียวเหรอครับอ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวนะโมนะมัวผีกลัวไม่กล้าจะโจนาคาหนังเหนียวเข้มข้นฝ่าดงแข็งคน20คนไม่ยับไม่ย่นแช่เจ็บเจ็บพันพันเพียงจึก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 อุยยาอุยไอ้ยะอาจารย์ครับอะไรอีกอ่ะไม่ต้องขับแก้วดีกว่าขับอาจารย์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู่มึงเป็นไงมังก็กินอะไรไม่ลายปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขาบลีกว่าหน่ออาจารย์ไม่ขาบเหรอครับเอ้าไม่ขาบไม่ขาบมหาอุดหยุดปืนใหญ่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่พลันเขี้ยวงาทุกสิ่งเข้ามายิงฟันยิงได้ทั้งวันไม่หวั่นจริงๆเพียงจึก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 โอ้ยอ่ะอวดช้ำอ่ะอาจารย์ครับปุ๋ยเหลียวก่องครับอาจารย์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะคือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับมังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะเป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่องรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลยไม่มีอ่ะครับเอ้าไม่มีก็ไม่มีลำคาญจริงๆโอมมหารรวยใครเห็นงงงวยผูกใจชายหญิงปัญญาจะแจ่มหัวแหลมเหมือนลิงถึงคราวต้องวิ่งใครไล่ไม่ทันเพียงจึก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 อย่าสิเลี้ยวอ่ะตายแน่ตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลยเรื่องอะไรตีฮะมังกรไม่ต้องมีเก็ดก็หลายครับปัดโถตีเอ้ยพอเลิกเลิกว่าไม่สักไม่เสิร์ฟให้เลือกอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไอไปพ้นลีลีครับอาจารย์ผมจะไรไม่ต้องเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว
เสิร์นครับเสิร์นผมเองหมอเพลินพรมแดนผมบ่แม่นหมอแคนแล้วก็บ่แม่นหมอลำบ่แม่นหมอยาบ่แม่นหมอปวดหมอนวดหมอคลำเคยเห็นกันอยู่ประจำเป็นหมอทำนายความฝันชั้นดีคุงพึงพงแรงครับพรมแดนฮะพุงแดงอ้าวมันก็แดงอยู่นั่นแหละเอาแดงก็แดงเอาคืออย่างนี้ครับคือเมื่อคืนผมนองฝังหิงอีเล่งนะมังนองตายอยู่ตัวหนึ่งครับคุ้งเพิงพุงแรงช่วยทำนายฝังให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ฝันเห็นแรงนอนตายอยู่หนึ่งตัวแล้วครอบครัวจะหมดทุกข์หมดโศกอยู่สุขตายสุขใจความโศกโรคในตัวก็บ่มีแหมขอถกคุ้งเพลิงครับทีแรกนะผมก็เรียกว่ามังตายอยู่ตัวเดียวนะครับแต่พอผมเลิงไปอีกหน่อยผมก็เห็นอีแร้งมังนองตายอีกหนึ่งตัวรวมก็เป็นสองตัวครับคุ้งเพลิงและคุ้งเพลิงช่วยทำนายให้ผมอีกทีได้ไหมครับแปะเห็นกี่ตัวแน่ผมเห็นมันมีอยู่สองตัวครับฝันเห็นแรงนอนตายอยู่สองตัวคนทวนทั่วจะนับถือเราหมดถูกลอตเตอรี่ดวงพุ่งรุ่งโรจน์ผลประโยชน์ค้าขายกำไรดีเมขอถกครับคุณเพลินเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเห็นมันมีอยู่สองตัวนะครับแต่พอผมมองไปข้างๆผมก็เห็นมันนอนตายอีกตัวนึงอยู่มันก็รวมกันเป็น3ตัวครับคุณเพิงแล้วคุณเพิงช่วยทํานายผมอีกทีหลายมั้ยบะและเห็นกี่ตัวแน่ผมเห็นมันมีอยู่3ตัวครับแน่นะฝันเห็นแรงนอนตายอยู่3ตัวโชคพันผัวหนุนนําตลอดมีเมียน้อย3คนพร่ำพรอดได้มากอด3คนฟรีฟรีเฮ้ยลีถูกใจจริงแหมขอถกคุ้งเพลิงอีกทีเถอะครับขอถกอย่างแรงเลยไอ้เมื่อกี้เนี่ยผมเล่ายังไม่ทันจบคุ้งเพลิงก็รีบทำนายไปก่อนไอ้ตัวที่3นั่นน่ะมังนองทับอีแร้งตายอีก1ตัวอยู่รวมกันเป็นอีแร้ง4ตัวครับคุ้งเพลิงครับคุณเพิ่งช่วยทำนายอีกทีหลายไหมครับบ้าแปะนี่เห็นกี่ตัวกันแน่ผมเห็นมันมีอยู่4ตัวครับสาบานหลายจริงๆนะครับฝันเห็นแรงนอนตายอยู่4ตัวเขาว่าหัวคนฟันจะขาดมีเคราะห์กรรมเหนียวดึงถึงขาดหน้าอานาถตายโหงลงบ่มีโอ้ยว่าตายแล้วอะไรกันอีกเราแปะแหมคืออย่างนี้ครับอีแร้งตัวที่4ผมก็นึกว่ามันตายหมดทั้ง4ตัวนะผมก็รู้ไปรู้มาไอตัวที่4มันลิ่งไหลอ่ะโอ้อีแรงมันจะตายหรือไม่ตายแต่แปะเราต้องตายแน่ๆว้ายโอ้สี่เหลียวอ่ะสี่เหลียวเหลียวๆก็คุ้งเพิงเหลียวกองผมรู้ผิดไปครับไอตัวที่เสียมันไม่ใช่อีแรงหรอกครับมันเป็นอีกาครับพี่โทตะแปะเอ้ยคอยจับเลยต้องงดตัวครับ
างไม่อับเขาเลิกอยากทรงเจ้ามาทำเสน่ห์เลกนเชิญฟังข่าวดีทางนี้ท่านจะมีเมียอย่างสบายเหมือนได้เปล่าๆไม่ต้องง้องอนเท่าแก่ท่านต้องเลือกใช้น้ำมันพลายของอาจารย์เพลินรับรองได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์ทาปุ๊บติดปั๊บเพราะเสกเป่ากำกับด้วยมนต์ช้างประโลมโขลงอย่าว่าแต่คนเลยแม้ช้างโดนยังทนไม่ได้จะต้องวิ่งใส่เข้าหาด้วยความรักท่านจะมีเมียให้อร่อยก็ต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้น้ำมันพลายฉะนั้นน้ำมันพลายของอาจารย์เพลินคือเคล็ดลับในการมีเมียให้อร่อยเสน่ห์เล่มนในราคายุติธรรมผมขอเอาไปทดลองใช้เดี๋ยวนี้เลยนะครับอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวเองต้องจ่ายค่ายกครูก่อน 2,000 บาทโอ้โหแพงไปแล้วล่ะอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วว่ายุคนี้น้ำมันมันแพงต้นทุนการผลิตมันก็สูงค่าได้มาเปล่าๆเมื่อไหร่ล่ะต้องลงทุนซื้อน้ำมันจากผีมันถึงยอมให้เอาเทียนลนนะฮะเอ๊ะผีก็ใช้เงินด้วยหรือครับอาจารย์เออสิวะมันจะเอาไปส่งแชร์มันอ่ะตกลงครับ 2,000 ก็ 2,000 ของอาจารย์เพลินซะอย่างสบายอาจารย์ครับไอ้น้ำมันหมูไอ้น้ำมันพลายเนี่ยนะครับเอาคืนไปเถอะแล้วขอเงินผมคืนด้วยครับใจเย็นๆจะมีเมียให้อร่อยมันต้องใจเย็นๆอุ้ยไม่ยงไม่เย็นแล้วครับอาจารย์ใช้ไม่ได้ผลเลยอ่ะมันเจ็บตัวเด้อกระเด็นออกมายังไม่เป็นท่าเลยนะครับเอ้ยผู้หญิงนะเขารักเองแล้วล่ะแต่เขาอายนะสิเขาจึงเอามือผลักอกเองออกมาใช่ไหมล่ะครับใช่ครับแต่ที่เขาผลักอกผมมานะครับมันไม่ใช่มือนะครับอาจารย์ไม่ใช่มือเหรอครับไม่เป็นไรไม่ใช่มือก็ไม่เป็นไรใจเย็นๆหน้าอย่าคิดมากสิเขาใช้ข้างเดียวหรือสองข้างล่ะข้างเดียวครับแต่มันเต็มที่เลยนะครับอาจารย์ได้การแล้วข้างเดียวใช่ไหมครับข้างเดียวก็ห้านิ้วเขานัดเองให้ขึ้นหาตอนห้าทุ่มคืนนี้แง่ๆเลยเขาถึงได้ยันหนักเหลือเกินฮะฮ่าจริงเลยครับอาจารย์จริงสิวะทั้งไม่จริงเองเอาขวานมาสับข้าได้เลยเอาเอาลองขออีกครั้งไม่รู้จะโดนอะไรเที่ยวนี้เราดีกว่าเราเรื่องอะไรจะอยู่ให้มันเหยียบเกิดมาจนดินรนอยากมีทุกวันทุกปีนั่งคิดแต่หวยจนดิ้นรนอย
ากรวยหาเจ้าบ่อช่วยบ่อหวยให้แท้ดวงสวยเพราะโดนหวยหลอกหวยออกทุกทีนาแห้งเรือกสวนนาไร่วอดวายไปหลายแปลงนาในร้อยไร่กว่ากว่างวดหน้าเห็นต้องขายแบ่งเลขดีงวดหน้า15มันหน้าแทงเลขดีงวดหน้า15มันหน้าแทงสู้ทนเมียแทงก็เพราะแทงแต่หวยสาธุท่านเจ้าพ่อที่เคารพลูกช้างโดนกินเรียบไปอีกแล้วล่ะครับเจ้าพ่อเองมันเซอร์นี่ช่วยไม่ได้ข้าบอกให้เองตรงๆเองก็ไม่แทงเอ๊ก็ท่านเจ้าพ่อให้ลูกช้างดูแมว1ตัวกำลังกินข้าว1กองลูกช้างก็คิดว่าแมว1ตัวนั้นมี4ขาข้าวอีก1กองเป็น5ลูกช้างเลยแทง1 5แต่มันนั้นไปออก9 9นี่ครับท่านเจ้าพ่อเองไม่เอาหางรวมไปด้วยนี่นะเอาหางไปรวมแล้วมันก็ไม่พอ99ก็เอาหูรวมเข้าไปอีก4เซอร์หูทั้ง2หูมันก็ไม่พอ99หรอกครับอู้วะขนแมวอีกมีตั้งเยอะแยะก็เอามารวมมันพอสิเฮ้ยเออจริงๆครับท่านเจ้าพ่อท่านเจ้าพ่อให้แม่นเหมือนตาเห็นผมเซอร์เองแล้วงวดนี้มีอะไรครับงวดหน้าเหรอครับจอดจอแทงเท่าไรวอดวายถูกกินแทบจากแดดดินหมดสิ้นมันแสนสวยกินไม่กลัวแก่ตัวอยากรวยเจ้าพ่อจะช่วยให้รวยกับเขาทีวัวควายนี้ขายดีกว่าเอานาจำนองเจ้านี้ซื้อหวยจนสิ้นจะกินแทบไม่มีจอจอเจ้าเป็นเลขดีเออต้องมาเด็ด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 ในงวดนี้หวังจะทอนนี่ถ่ายหน้าซื้อที่คือท่านเจ้าพ่อครับลูกช้างถูกกินเรียบอีกแล้วเพราะเชื่อท่านเจ้าพ่อนั่นแหละท่านเจ้าพ่อไม่น่าหลอกลูกช้างเลยข้าหลอกเองที่ไหนอีกล่ะน้อยดูถูกเจ้าพ่อเหรอทำไมจะไม่หลอกเจ้าพ่อบอกงวดนี้ออกจอจอไอ้ผมก็ทุ่มแทง77จนหมดตัวยังไงแต่เลขที่มันออกมามัน00นี่ครับเจ้าพ่อข้าไม่ได้หลอกและก็บอกไม่ผิดอีกด้วยไม่ผิดยังไงไม่ผิดสิจอจอมันก็จุ๋นๆไงล่ะบอกให้เจ๋งๆเองไม่น่าโง่นี่นะเอออย่างงี้นี่เองแหมเสียดายไม่น่าคิดผิดเลยสัตว์มากมายถูกไฟโลภลงเผาเฮียนเตียนลงไม่เคยจะได้คืนวอดมาลายดังไฟไหม้ฟืนทุกตรมคมคืนไม่เคยคืนฟื้นตัวตรอมใจต้นใครในเล่าตัวเรานี้เองมันชั่วเขาชักจูงเล่นไม่เป็นตัวของตัวหน้าจะพาตามมือตัวเออขึ้นไปลงเล่นจะเป็นคนสิ้นตัวรักที่ห้ามชั่วรักชั่วห้ามเต่าเออโอ้ยอยากจะผูกคอตายหมดกันหมดตัวงวดไหนงวดไหนก็กินเรียบหัวควายไล่น้ำไม่มีเหลืออีกแล้วอย่าเสียใจไปเลยลูกเอ้ยผิดเป็นครูเขาว่าแก้ตัวใหม่สิลูกตอนนี้เองยังมีอะไรเหลืออยู่อีกบ้างล่ะตอนนี้ลูกช้างก็เหลือขวานอยู่เล่มเดียวจะถวายเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้แล้วเฮ้ยๆๆนี่เล่นขวานกับข้าใช่หรือข้าเจ้าพ่อท้องหยิบนะเนี่ยข้ามีฤทธิ์เหาะได้ดำดินได้หายตัวได้อยู่ยงคงกระพันนะอย่ามากำแหงกับข้านะดีดีอยากจะดูฤทธิ์เจ้าพ่ออยู่ทีเดียวอ้าวแล้วนั่นเจ้าพ่อต้องวิ่งหนีทำไมล่ะเหาะข้าก็เหาะได้หายตัวก็ทำได้ดำดินก็ทำได้ก็อีแค่วิ่งแค่นี้ทำไมข้าจะทำไม่ได้ไปก่อนเลยหนูงวดหน้า07นะ
อยู่บ้านรำคาญเต็มทนยิ่งอยู่ยิ่งจนต้องทำไรไทยนาลาก่อนเมืองราชสีมาลาลาลาก่อนก็ลาไปก่อนนครราชสีมานั่งรถทัวร์เตะท่าแล้วมุ่งหน้าไปเมืองกรุงแม่ไอ้รถทัวร์คันนี้มันนิ่มดีจริงๆนะขนาดวิ่งไวๆยังนิ่มเหมือนก็จอดอยู่เฉยๆงั้นแหละอ้าวก็ตอนนี้น่ะรถจอดอยู่เฉยๆนี่ลุงงั้นนี่เออรถยังไม่ได้ออกเลยไอ้ที่ลุงได้ยินเสียงน่ะมันเสียงเครื่องแอร์อ้าวใครจะไปรู้เราก็นึกว่ามันวิ่งดิกรุงเทพสวยงามลานตาโชคดีได้มาวาสนาของลุงเลยนั่งแท็กซี่ชมกรุงเสียงเขาลือว่าเขาลือกันว่ารถแท็กซี่ในเมืองกรุงถ้าเจอคุณป้าคุณลุงบ้านนอกเขากรุงเขาคิดแพงจอดจอดจอดลุงจะลงตรงนี้แหละคิดค่าโดยสารเท่าไรเนี่ยนายฮะ20บาทครับลุงเอาเอาไป20บาทนะครับลุงไม่ใช่10บาทเอาเองก็มาข้าก็มาก็ช่วยกันออกคนละ10บาทมันก็ถูกแล้ววะผมเป็นคนขับแท็กซี่ลุงลุงจะให้ผมช่วยออกได้ยังไงล่ะก็ลุงเป็นคนโดยสารลุงก็ต้องออกคนเดียวนะสิโอ้ยคนขับคนครับอะไรไม่รู้ทั้งนั้นแหละมาด้วยกันก็ต้องออกคนละครึ่งก็ถูกแหละลุงนี่แย่จริงเมืองหลวงน่าอยู่น่ามองตึกรามบ้านช่องสวยงามทุกแห่งรถวิ่งสวนกันไปมาสาวสาวโสภาทาปากแดงแดงแดงเธอนั่งเฝ้าหม้อข้าวหม้อแกงแล้วเชิญให้ฉันไปช่วยกินอร่อยแท้ๆอีนางเอ้ยลุงไปก่อนนะเด้อเดี๋ยวก่อนลุงลุงกินอะไรไปบ้างน่ะอ้าวก็กินแกงราดข้าวนี่ก็2จานแล้วแล้วอะไรอีกล่ะไอ้ก่อนคอลอแคแลคือขี้ม้านี่ก็10ก่อนเขาเรียกกับขนมไข่หงเออไข่หงแหละ10ก่อนแล้วก็ไอ้เปลือปลาคือกระด้งฟัดข้าวนี่4แผ่นนี่มันข้าวเกลียบเออข้าวเกลียบนั่นแหละแล้วก็ไอ้ไข่กบไข่เขียดนี่ก็3ถ้วยเม็ดมังลักจ้ะเอ้ยลักเลิกนั่นแหละแล้วไอ้แท็กซี่นี่2ขวดอ้าวแท็กซี่ก็แท็กซี่ทั้งหมด25บาทพอดีลุงอ้าวก็เห็นบอกลุงช่วยกินหน่อยช่วยกินหน่อยก็นึกว่าให้กินฟรีโอ้ยนี่ถ้าเป็นโคราชบ้านลุงเขาเรียกกันกินอย่างนี้เขาไม่เก็บเงินกันดอกนี่หรือน้ำใจบางกอกบางกอกทำไมมาหลอกโกงกันก็แกเป็นคนเรียกฉันช่วยกันช่วยกินช่วยกินทำไมไม่บอกฉันก่อนแล้วว่าจะเก็บเงินกันถ้าบอกฉันก่อนฉันก็ไม่เกี่ยงจะจ่ายจนเกลี้ยงไม่เกี่ยงไม่คุ้งไม่กินที่โคราชบ้านเกิดนะฉันเคยรวยมาก่อนแต่ตอนนี้แกไม่มีสักเก้นักต้องวิ่งโกยไปก่อนเลยนางเด้อไม่มีเงินให้มึงดอกไปเก็บโคราชมึงก็แล้วกันสีมากลับไปทำไรไทยนาไม่หวนมาตลอดชีวีเออ
ารถไปโคราชคนละเท่าไรเนี่ยนายฮะ40บาทครับลุงถ้ายืนไปละเท่าไรถ้ายืนทำไมล่ะก็รถว่างๆอ่ะก้นลุงเป็นฝีน่ะนั่งไม่ได้ลุงจะยืนหรือนั่งก็40บาทเหมือนกันน่ะแหละโอ้ยอย่างงั้นลุงยังไม่ไปหรอกรอให้ฝีลุงหายก่อนแล้วค่อยไปจำฝังใจต้องทนอยู่ไปเพราะค่ารถไม่มีหิวข้าวแสบท้องเต็มทีหิวใจจะขาดคราวอนาถจะมองหาญาติก็ไม่มีต้องทำท่าเป็นผู้ดีหลอกกินของฟรีพอรอดตายเชิงนั่งเลยลุงลุงจะรับอะไรก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวผักรากหน้าขาหมูไม่เอาดอกเพิ่งอิ่มมาใหม่ๆยังกินไม่ลงไอ้ร้านนั่นก็เพิ่งให้กินฟรีมาตะกี้นี่น่ะทางไรวะเขาให้ลุงกินฟรีก็คืออีก2วันเนี่ยชาวโคราชมาทัศนาจรถึง10คันรถแล้วก็จะมาแวะกินข้าวเที่ยงที่นี่แหละแล้วก็ส่งลุงน่ะมาเป็นตัวแทนมาทดลองชิมอาหารตามร้านต่างๆดูว่าร้านไหนมันอร่อยถูกคอก็จะกินมันร้านนั่นแหละถึง10คันรถนู่นน่ะถ้างั้นลุงก็ลองชิมล่างผมหน่อยสิครับโอ้ยมันยังอิ่มๆอยู่นะแปะนะโธ่ลุงชิมล่างว่าหน่อยเถอะนะรับรองอร่อยล่างอื่นแน่ๆเชียวเอาเอามาชิมอย่างละจานสัก5จานก็แล้วกันนะโอ้อติโอ้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวผักรากหน้าขาหมูอย่างละจานโต๊ะ4เร็วๆหน่อยโอ้ยความหิวก็หมดปัญหานี่จะไปไหนไอ้นายฮะไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันผมมาบรรทุกถั่วไอ้สงมาว่าจะขายเอากำไรแต่มันก็ขายไม่ออกจะขายปีบเท่าไรเราปีบละ50บาทเอาทุนคืนแล้วก็จะกลับบ้านแล้วโอ้ยทำไมมันถูกแท้เราบ้านลุงปีบนึงตั้ง100บาทแย่งกันซื้อไม่หวาดไหวเดี๋ยวๆขายดิบขายดีทำไมไม่ไปขายบ้านลุงนุ่นบ้านลุงอยู่ที่ไหนบ้านลุงอยู่บ้านกระโถกอำเภอโชคชัยจังหวัดโคราชนะลุงพาผมไปหน่อยได้มั้ยลุงถ้าขายได้ปี๊บละ100ผมจะให้ลุงปี๊บละ10บาทโอ้ยลุงไม่เอาดอกเห็นเองขายไม่ออกก็จะพาไปขายเอาบุญเฉยๆก็ได้นะไปเดี๋ยวนี้เลยนะลุงนะเดี๋ยวนี้นี่ป้ากว่าจะอยู่เที่ยวกรุงเทพเที่ยวกรุงเทพยังไม่ทั่วนั่นนะอยากจะอยู่อีกสักเดือน2เดือนแต่ว่าเอาละเห็นก็เองอ่ะไปก็ไปจะได้เอาบุญก็เองด้วยเอ้าลาแล้วนะเมืองกรุงเทพกรุงเทพไม่เคยมาเที่ยวสักทีฉันมาทนทุกข์เต็มที่ต้องใช้วิธีทิ้งทวนทิ้งทวนมาท่องกรุงเทพเมืองทองฉันเที่ยวจนหมดเงินไทยไม่มีหนทางจะนั่งรถทัวร์เลยนั่งรถทัวร์มาพอประทังจอดดูตัวมันอ้อมไปท้ายดูยังไม่ทั่วเราวิ่งลัดทุ่งขอแยกทางไปก่อนเด้อได้เด้อบ้านลุงอยู่ฟากทุ่งนู่นน่ะรถมันเข้าไม่ถึงดอกแถวกระโถกนี่ก็ทำสวนถั่วทั้งนั้นแหละปีบนึง20บาทก็มีใครซื้อดอกเอากลับไปขายบ้านนี้ก็แล้วกันไปทำไมคนบ้ายอจนซ้อมซ้อยอว่ารวยเลยยิ้มใหญ่ลูกเค
ยยอแม่ยายก็เห็นเป็นใจหน้านอกหน้าในยกให้จนหมดทุกแรงคุณแม่ครับถึงคุณแม่จะเป็นแม่ยายของผมก็ตามแต่ผมก็เคารพนับถือคุณแม่เหมือนแม่บังเกิดกลางผมจริงๆครับก็เพราะแม่เห็นว่าแกรักแม่เหมือนแม่จริงๆนะสิแม่ถึงได้ยกนาไร่ทั้งหมดให้กับแกจะดูลักษณะท่าทางหรืออะไรก็เหมือนกันทุกอย่างเลยครับแล้วไงอีกไอ้ที่เหมือนมากที่สุดนะครับแม่ผมเป็นคนสันดานไม่ดีชอบดูถูกชาวบ้านแถมหน้าเลือดอันนี้แหละครับที่เหมือนมากที่สุดตายแล้วนี่แกว่าฉันสันดานไม่ดีมันแม่แกเหรอไอ้ลูกเขยทรยศไร่นาที่ฉันให้ฉันจะเอาคืนให้หมด จำนองไว้หมดแล้วไปถ่ายเอาเองกันแล้วกันนะยิ่งยิ่งชอบยอเที่ยมอต้อยอว่าสวยเลยยิ้มแฉ่งหนุ่มรถเมย์ไปยอแม่ค้าข้าวแกงไข่ดาวไข่แดงเลยได้กินอิ่มสบายที่รักเธอสวยน่ารักจริงๆอุ้ยปากหวานคิ้วเธอก็โก่งเหมือนกับคันศรขอบคุณค่ะตาคุณหวานเหมือนน้ำผึ้งเดือน5รู้ไหมอายจังดูแก้มของเธอก็แดงเปล่งปลั่งเหมือนลูกตำลึงสุกยออีกแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะที่รักนะดูหน้าผากของเธอสิโหนกนูนเหมือนกับหัวรองเท้ามอสไม่มีผิดจ้ะอุ้ยอีตาบ้าครับเวลาท่านไปต่างจังหวัดนานๆท่านคิดถึงลูกบ้างไหมครับอ๋อคิดถึงสิลูกฉันนี่ก็อย่างนี้ทุกคนเลยครับลูกเราเนี่ยเหมือนแก้วตาดวงใจที่เราต้องหวงแหนถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งลูกก็เหมือนโซ่ที่คล้องเอาไว้จะไปไหนก็ลำบากเออแกเข้าใจพูดเข้าใจเปรียบเทียบแต่เอ๊ถ้าลูกฉันเป็นโซ่แล้วตัวฉันเป็นอะไรอ่ะท่านน่ะเหรอครับเออท่านก็เหมือนกับสุนัขที่ถูกโซ่ล่ามไว้สิครับฮะนี่แกหาว่าฉันเป็นสุนัขเหรอเดี๋ยวคนก็ช่างยอหาคำล้อพอได้ฟังยังไม่อยู่ถูกเขายอก็มักจะนึกเห็นดูพอพูดขัดหูขึ้นมาแทบขากันตายเท่าแก่ครับเท่าแก่เนี่ยมีบุญคุณกับผมเหลือเกินอะไรๆก็ดีกับผมทุกอย่างเท่าแก่เป็นคนใจดีจริงๆครับก็แกเป็นคงลีข้าก็ลีด้วยแต่ถ้าแกเป็นคงไม่ซื่อไม่ลีเมื่อไหร่นะสังกะจักกังกับแกทางทีครับเปรียบผมก็เหมือนกับต้นหญ้าที่ต้อยตามติดดินนะครับซึ่งเท่าแกจะเหยียบจะย่ำเมื่อไหร่ก็ได้ครับเอ๊ถ้าเปรียบหรือเป็นต้นหญ้าต่ำต้อยติดดินเนี่ยแล้วตัวว่าเป็นอะไรวะก็เหมือนส้นรองเท้านั่นแหละครับจะบดขยี้ผมเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางสู้ครับฮะลีกแกเปรียบสังเพียงส้นรองเท้าเหรอตายเสียเถอะอย่าหยอเลยโทษหน่อยนะคุณผมคนหลงลืมเรื่องหยิบยืมผมลืมง่ายยืมเงินคนอื่นผมลืมทุกรายต้องขออภัยผมคนขี้ลืมผมอยากจะรู้นักว่าไอ้ที่คุณยืมเงินผมไป 4,000 บาทน่ะเมื่อไหร่จะใช้เอ๊ยืมเมื่อไหร่กันฮะอ้าวก็ตอนนั้นที่คุณบอกว่าจะเอาไปซื้อควายไม่ใช่เหรอโอ้ตายแล้วเออใช่จริงๆอ่ะนะผมนึกได้แล้ว
ตอนแรกผมเห็นควายผูกอยู่ใต้ถุนบ้านผมนะผมก็เลยนึกว่าพวกขโมยมันขโมยควายของใครมาเลยจูงควายไปแจ้งตำรวจที่แท้มันก็ไอ้ควายที่ผมยืมเงินของคุณไปซื้อนั่นเองเลยนะโธ่ขอโทษขอโทษลืมไปประสาทเหมือนงงลงไปลงมาเข้าบรรษานึกว่าปีใหม่พอถึงวันเกิดนึกว่าวันตายผมเคยอับอายเพราะความขี้ลืมโอ้โหฟลุกจังเลยโชคดีที่สุดในรอบปีนี่นายเชื่อไหมเราไปทอดแหเกิดปฏิหารงมหาแหก็ไม่เจอทั้งที่น้ำมันก็ตื้นนิดเดียวแหละงมไปงมมาไปเจอเอาปืนจมอยู่ในโคลนไม่รู้ว่าใครทำหล่นไว้ตั้งแต่เมื่อไรปืนลูกซองยาวอย่างดีซะด้วยนะเออก็เมื่อกี้นี้เด็กบอกว่านายน่ะโยนปืนลงน้ำแล้วนายก็โดดลงไปงมงั้นเหรอเออจริงสินะอ้าวอย่างงั้นปืนนี่ก็ปืนของเราเองอะสิก็ใช่อะสิโอ้หลงดีใจแทบแย่ขอโทษนะลืมไปจำหนูได้ไหมจ๊ะเธอเป็นใครล่ะลื่นสแตนเลสจ้ะอะไรนะลื่นสแตนเลสจ้ะโอ้จำไม่ได้หรอกอย่ามาแกล้งลืมหน่อยเลยนะตอนนี้หนูกำลังท้องแล้วก็ท้องเพราะพี่นี่แหละเพราะพี่น่ะเคยมีสัมพันธ์กับหนูที่ไหนเมื่อไรกันก็คืนนั้นทั้งคืนน่ะข้างทางรถไฟใกล้ๆกับสถานีพรหมพิรามพี่จำไม่ได้เหรอจ๊ะเอ๊จำได้ลางๆพรหมพิราม30กว่าคนแล้วก็เอ๊ะเธอชื่ออะไรนะลื่นสแตนเลสจ้ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันนึกออกแล้วฉันพยายามท่องไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าถ้ามีใครถามฉันเรื่องนี้ฉันจะต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเฮ้อโถเอ้ยลื่นสแตนเลสสติสตางพลาดพลั้งทุกคราวออกสาวๆแล้วเป็นไม่ได้เห็นใครก็นึกว่าเมียร่ำไปเคยได้กำไรเพราะความขี้ลืมด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าอะไรกันนะฮะเอ๊ะนี่มันยังไงกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยฮะเอ้ยเรื่องของผัวเมียคนอื่นไม่เกี่ยวนะจะไม่เกี่ยวไปได้ยังไงเล่าก็นั่นน่ะเมียเราบ้านนี่ก็บ้านเราแม่เอาไปซื้อบุหรี่เดียวเท่านั้นแหละกลับมาก็มีเรื่องซะแล้วเอ๊ะนี่มันยังไงกันเนี่ยฮะก็ติ๋มนั่งอยู่ดีๆเพื่อนของพี่เขาก็มากอดมาจูบติ๋มใหญ่เลยอ๋อนี่บ้านของนายเหรอเนี่ยก็ใช่อ่ะเรานึกว่าบ้านเราแล้วก็นึกว่าเมียเราซะอีกเอ๊ะแล้วเมียเราคนไหนระหว่างคนที่มีไฝอยู่ที่คิ้วซ้ายนั่นใช่ไหมอ่ะเฮ้ยนั่นมันแม่ยายแกโธ่จะบ้าตายแล้วเออจริงสินะขอโทษขอโทษลืมไปเดือนละ 8-9,000 เออไม่รู้ว่าเกิดมาชะตาตกอะไรอย่างนี้ซื้อบ้านราคา 2-3 ล้านอะไรๆก็มีหมดทุกอย่างขาดแต่ที่นอนหมอนมุ้งใครจะไปอยู่ได้ล่ะนอนไม่มีมุ้งยุงก็กัดตายเท่านั้นเองสิเนี่ยแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับผมจำเป็นจะต้องไปเช่าโรงแรมนอนครับโธ่น่าสงสารเอ๊ะแล้วบ้านราคา 2-3 ล้านคุณจะทำไงล่ะครับ
ไอ้บ้านหลังนั้นก็จะเอาไว้เก็บของอย่างเดียวเลยครับโอ้โหจนก็ไม่มีคู่อยู่เคียงร่วมกันจ้างสาวมานอนกอดทุกวันทุกคืนละพันสองพันหรือมากกว่านั้นก็มีอยากจะได้เมียสักคนหนึ่งลองไปจีบเทพีปีใหม่นางงามสงกรานต์ก็ล้วนแต่สวยๆทั้งนั้นแต่เสียอย่างเดียวแหละมีอะไรที่คุณไม่ชอบเลยครับติที่หูสิครับทำไมฮะพวกนั้นล้วนแต่หูมีรูทั้งนั้นเลยเอ้าหูคนก็มีรูทั้งนั้นแหละคุณเหรอครับแล้วหูผมไม่รู้ไหมเนี่ยฮะมีอ้าวแล้วทำไมผมไม่เห็นรูหูผมล่ะฮะโอ้มันนี่ถ้าจะบ้าเนี่ยจนผมจนอย่างน่าอนาถจะนั่งรถเมจนเรียนบาทเลยต้องซื้อรถเป็นมาขี่จะหุงข้าวข้าวสารก็ไม่มีกินข้าวแต่ละทีต้องไปกินที่ภัตตาคารไม่รู้เวรกรรมอะไรจะอาบน้ำก็ไม่มีสบู่เลยต้องพึ่งหมอนวดอาบให้จะหุงข้าวก็ไม่มีถ่านไม่มีเตาก็ต้องไปกินตามเหลาตามมาประจำทุกวันทุกวันเบื่อน่ารำคาญจริงๆคุณบ่นไม่มีไอ้นนขาดไอ้นี่แล้วทำไมไม่ซื้อล่ะครับเขามีขายเหรอโถเอ้ยไม่ขายแล้วเขาจะตั้งร้านค้าทำไมก็ทำไมเขาไม่ยกร้านค้ามาขายผมล่ะอ้าวแล้วกันจนจนเหลือประมาณค้าขายขาดทุนยับย้อยแหลกลานเหลือเงินเพียง8 9ล้านเห็นที่จะต้องอดตายขาดทุนปนปี้หมดเลยดวงไม่ดีจริงๆค้าขายก็ไม่ขึ้นคุณขายอะไรล่ะครับผมลงทุนเอาแบงค์ร้อยนะครับอัดใส่ปิ๊บไปตะเวนขายปิ๊บละ5บาท5บาทปรากฏว่าขายดีเหมือนเทน้ำเทท่าคนแย่งกันซื้อเดี๋ยวก็หมดผมขายอยู่หลายวันนะครับคิดไปคิดมามันขาดทุนมากผมก็เลยเลิกเออแล้วคุณไม่คิดจะทำอะไรอีกเหรอครับผมไม่ทำไม่เทิมอะไรนะครับไปหาบเต้าหวยขายอย่างเขาบ้างดีกว่าขอทานเมืองไทยได้ก้าวหน้าไปไกลกว่าสมัยคุณเป็นนายกสมาคมขอทานแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับที่ตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับก็เพื่อจะให้ขอทานทุกคนมีรายได้ดีและฐานะมั่นคงร่ำรวยคนหนึ่งจะมีรายได้ประมาณเดือนละ 4-5 หมื่นเป็นอย่างต่ำโอ้โหอย่างนั้นงานขอทานเมืองไทยนี่ก็เจริญก้าวหน้ามากสิครับใช่ผมได้ไปดูงานขอทานจากต่างประเทศแล้วนำมาพัฒนาการขอทานให้ก้าวหน้าทัดเทียมเขาไม่เบาขอทานทุกคนต้องรู้จักอดทนตากแดดฝนทั้งวันแล้วการที่จะขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกขอทานนั้นมีระเบียบยังไงบ้างครับคือจะรับเฉพาะคนพิการแขนด้วนขาหักปากเบี้ยวตาบอดหรืออะไรก็ได้ขอให้พิการครับ
คนดีๆร่างกายครบถ้วนไม่รับเลยครับถ้าสนใจจริงเราช่วยเหลือก็ได้แต่ต้องทำให้ร่างพิการซะก่อนวิธีทำให้พิการง่ายๆก็คือใช้รถบดทับหนึ่งเที่ยวแล้วก็นำมาฝึกโดยให้หัดอั้นเบาอั้นหนักให้ได้อย่างน้อย1วันเต็มๆโอ้โหแล้วเขาอั้นกันได้หรือครับทำไมจะไม่ได้ล่ะคุณคนที่เก่งๆเราส่งไปงานฉลองพระพุทธบาทสระบุรี15วัน15คืนจนงานเลิกถึงไปรับทีเดียวเขาก็อั้นกันได้นี่โอ้โหเช้าเราจะนำรถบัสติดแอร์ตระเวนส่งพร้อมกันแล้วก็ให้แบงค์ย่อยไปไว้ทอนแบงค์ร้อยหรือว่าแบงค์ห้าร้อยอีกคนละประมาณ 1,000-2,000 บาทมีกฎหรือข้อห้ามอะไรบ้างไหมครับมีครับคือห้ามขอทานถัดไปหากันหรือว่าคลานไปคุยกันแล้วก็ห้ามไม่ให้ดื่มสุราในระหว่างปฏิบัติงานด้วยแล้วมีวันหยุดไหมครับมีครับเดือนหนึ่งเราจะสับเปลี่ยนกันหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ไปเล่นม้าข้อท่าฮะคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับประชาชนที่ให้ทานแก่ขอทานของคุณก็รู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกไปถึงทุกท่านเลยว่าทานมากได้บุญมากทานน้อยได้บุญน้อยทานเหรียญ5 9เหรียญไม่ได้บุญเลยสำหรับใครจะทำทานตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับก็ให้โทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้แล้วเราจะส่งคนไปรับถึงบ้านพร้อมออกบินให้เสร็จก้าวหน้าเหลือเกินแฮะงั้นผมสมัครเดี๋ยวนี้เลยครับตกลงครับตีสองย่องเข้าทางหน้าต่างเพราะรักน้องนางจึงปีนขึ้นหาพอเห็นมุ้งพี่พุ่งเข้าไปมุดมุ้งทันใดแล้วกลำแข้งกลำขาใครวะโอ้แม่หนูเองเหรอวันนี้ไม่ต้องหนวดหรอกวันนี้ไม่เมื่อยกลับไปนอนเถอะไปแม่หนูเอ้ยพอตอนจะจูบใจหายวูบรู้ว่าผิดหากเร็วอีกนิดคงจุ่มผิดก็ตาครั้งที่สองย่องเข้าห้องข้างทางสงสัยน้องนาหลับแล้วสินะเปิดประตูเข้าไปนั่งข้างเตียงเห็นร่างนอนเอียงเอามือเข้าไปคว้าเธอพ่อเองหนูไอ้ดึกดึกดื่นดื่นไม่รู้จะกลับจากนอนจุกจิกกวนใจแทบผ่าสิตกใจแทบจะช็อกตายเข้าห้องแม่ยายนั่งใจหายตัวชานวลน้องนอนอยู่ห้องไหนเล่าเจ้ารู้หรือเปล่าว่าพี่มาหาจะเรียกก็กลัวพ่อน้องตื่นดึกดึกดื่นดื่นกลัวลูกปืนพ่อตาหรือน้องจะนอนห้องนี้ลองเสียงอีกทีจะใช่ไหมนาThank you.
ค่อยค่อยย่องเข้าในห้องใจสั่นใช่แล้วจอมขวัญ นอนหันหน้าเข้าฟ้าโถนางนอนก็ไม่กางมุ้งที่หวังตบยุงเลยคลานเข้าหาใครอ่ะเหยี่ยมเข้ามาทำไมความรักออกไปนะไม่ออกเหยี่ยมเข้าแล้วไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวจะเรียกพ่อเหยี่ยมยอมตายพ่อขโมยขโมยแล้วโอ้ยอย่างนั้นเหยี่ยมลาก่อนนะคิดไม่ถึงจึงต้องวิ่งแจ้นกลายเป็นห้องน้องแฟนเกือบหลังแอ่นออกมาตะกอนบ้ากามเลวตามโหดเหี้ยมนักหนาผมคืนแล้วข้าแม้มันนาเจ็บแค้นใจเด็กผู้หญิงยังไม่รู้เรื่องอะไรถูกจับไปบีบคอแล้วก็ข่มขืนเมื่อคืนนี้ได้มีวัยรุ่นหนึ่งคนซื้อลูกโป่งไปล่อใจเด็กหญิงคนหนึ่งหลอกจะพาไปข่มขืนแต่เด็กรู้ทันเลยวิ่งหนีออกมาได้โอ้โหวัยรุ่นเดี๋ยวนี้จิตใจมันช่างโหดเหี้ยมมีความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมหงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างงกเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลาเออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร่โอ้ยังไร้เดียงสาอยู่เลยอายุเท่าไหร่ครับเพิ่งจะย่าง70ว้ายพวกผู้ชายบ้ากามปราบปราไม่หมดสักทีหลอกไปถึงที่แล้วก็ตีด้วยท้ายปืนพวกสาวสาวเดินทางเปลี่ยวเที่ยวกลางคืนถูกข่มขืนแล้วข้าช่างน่าสงสารมีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอกกับผมว่าขณะที่เธอเดินไปในทางเปลี่ยวคนเดียวถูกชายชะกัน4คนเข้ายื้อยุดฉุดกระชากไปข่มขืนครับแหมน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆเออแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับเปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนเลยครับแย่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับเปล่าเป็นอะไรครับเป็นโรคง่อมเลยดีนับว่าเป็นโชคของมันนอนในระวังในระหว่างเที่ยงคืนที่3ไอ้โมงบ้าตามอาจจะตามไปเยือนถึงบ้านไปเลี้ยงควายไปนาไรหรือไปเที่ยวงานชวนเพื่อนบ้านไปด้วยกันนั้นปลอดภัยเมื่อเวลาประมาณ2:00เมื่อวานนี้ไอ้โมงได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่งใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โมงที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นละมั้งไม่รู้สิครับแล้วยังไงอีกครับพอปีนเข้าไปได้หน่อยนึงก็ตกใจร้องสุดเสียงคงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้วเปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนะว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อให้เจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไปโอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับไอ้โมงนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ที่ไอ้โมงมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขาดีสมน้ำหน้าฆาตกรบ้ากามคุกคามโหดร้ายน่ากลัวอาจมีอยู่ทั่วเห็นใครยั่วมันได้ใจแต่งตัวโป๊โชว์จุดเด่นอาจเป็นภัยเลอเมื่อไรถูกมันจับไปข่มขืนการที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊โชว์ของดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการข่มขืนกันมากขึ้นและไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงเองเอ๊ะแล้วคุณจะให้พวกจรอนแต่งตัวกันยังไงล่ะครับง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดและเป็นการประหยัดดีอีกด้วยครับเออจริงๆฮะดีครับผมชอบผมก็ชอบ
อบผมก็ชอบนี่แหละไอ้พวกฆาตกรบ้ากามตัวจริงอะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กรึบทีละกงสองกงงากงกันตลอดทั้งวันนาเหมือนดังได้ขึ้นสวรรค์ยาฉันมองดูโลกใช้ไหลยาเดินเซทำยังไงจึงเดินเซทำยังไงจึงโผเพลอยชายเห็นหมูเท่าควายจิตใจคึกคักเดินชักกระตุกกับแกล้มแถมหน่อยยาโอ้ยมันอร่อยแสนสุกงาคงเพื่อให้ดับความทุกข์งารักที่มันจุกหัวใจยารวนเรใจนารีคงรวนเรใจนารีคงหันเหไวไฟรักแล้วก็นายไม่มีแน่นอนเราร้อนมายาเพียงเหล้าเคล้าคลองาทุกใจก็หล่อสุราหญิงมีอยู่ทั่วโลกาหาใครซื่อสัตย์เหมือนเหล้างาเชิญเลยเอายังไงก็เชิญเลยเอายังไงกันฉันขอเพียงเมาผู้หญิงไม่เอาเหล้าคือเพื่อนแท้แก้ทุกทันใจแต่เศร้าโศกียาเมากันดีกว่าสบายยาถึงเธอจะงามเพียงไหนยาฉันน่ะไม่อยากสนใจยาเชิญเลยเอายังไงก็เชิญเลยเอายังไงกันฉันขอเพียงเมาผู้หญิงไม่เอาเล่าคือเพื่อนแท้แก้ทุกทันใจผมจะตั้งสมาคมขี้เมาขึ้นโดยที่พวกเราที่เป็นนักนิยมเหล้าต้องร่วมมือกันทางสมาคมจะขออนุญาตตั้งโรงกลั่นขนาดมหึมาขึ้นแล้วต่อท่อเหล้าไปยังบ้านสมาชิกทุกคนติดมิเตอร์ไว้พร้อมอยากกินเหล้าเมื่อไหร่ก็เปิดก๊อกกินได้ตามสบายสิ้นเดือนก็จะมีพนักงานไปเก็บเงินพวกคุณว่าดีไหมเนี่ยดีครับดีครับผมเห็นด้วยเล่าบ้านคุณไหลดีไหมไหลน่ะมันไหลดีแล้วแต่มันดีไม่ตลอดวันน่ะสิเนี่ย
ทุกเช้าไปถึงบ่ายสองโมงไหลดีมากเลยแต่พอตกห้าหกโมงเย็นมันไม่ค่อยไหลยิ่งวันเสาร์อาทิตย์แล้วล่ะโอ้ยหยดติ๋งติ๋งเลยโอ้ยแย่เอ้ไม่ยากไม่ยากทีหลังคุณหาตุ่มมาเปิดใส่ไว้สักตุ่มสิพอตกเย็นจะได้มีเหล้าพอกินนะนี่แกทำไมเดือนนี้ค่าเหล้าถึงได้แพงจังเลยฮะไม่รู้เลยไม่รู้มาเลยเดือนก่อน800บาทเดือนนี้ปาเข้าไปตั้ง 1,400 ฉันว่าแกต้องแอบเปิดขายแน่ๆเลยฮะโอ้ยฉันจะไปขายใครขายใครใครเขาก็มีกินเท่านั้นแหละก็แกเองแหละกินไม่รู้จักมีวันเสาร์อาทิตย์กินไม่มีวันหยุดวันหย่อนแกว่าใครเนี่ยก็ว่าแกละสิว่าแกแล้วไปถ้าว่าข้าแล้วหน้าดูเป็นอะไรหรอกอ้าวแล้วลุงเคี้ยวอะไรล่ะกรอบก็กรอบชะลุงเคี้ยวเนื้อสวรรค์ไว้หนูนี่อย่ามายุ่งนะกำลังอร่อยเชียวเนี่ยฮ่อเนื้อสวรรค์นี่ไหนไอ้ลุงก็ฉันเห็นจริงโจกับมันขี้ใส่ปากลุงแล้วลุงก็เคี้ยวเนี่ยช่างข้าเหอะช่างข้าแล้วข้าวเหล้าฝรั่งมาให้ข้ากินอีกเนี่ยฮะไม่ใช่เหล้าฝรั่งอะไรหรอกฉันเห็นลุงเมาฉันก็เลยเอาน้ำราดอ่ะงั้นเหรอข้านึกว่าเราฝรั่งมีหน้าสีมันกร่อยๆเว้ยอยู่ให้โง่หรอกโว้ยลูกปืนไม่เข้าใครออกใครแบบนี้มันรอบสังหารกันดีกว่าเอาตกน้ำซะแล้วอ้าวอีหนูเร็วเข้าลูกเสียงปลามันฮุบเหยื่อดังตูมเลยนะลูกไม่ใช่ปลาฮุบเหยื่อหรอกฉันตกน้ำเองทำไมหนูช่วยทีดีสมน้ำหน้าเดียวสบายนายไว
กับแกล้มเราอะไรดีที่สุดเราว่าเนื้อปลากรายทอดกรอบชั้นหนึ่งเลยไม่เชียงไม่เชียงจะให้ชั้นหนึ่งมันต้องปลาสลิดทอดเสียแต่ก็เป็นรองกุ้งเผาเนี่ยไม่จริงไม่จริงกุ้งเผายังเป็นรองกิ้งกือเผากิ้งกือก็เป็นรองกิ้งก่ายนี่เราว่านายพูดมากไปนะเราเป็นเมาเป็นนอนนะวะยังไม่นอนมีอะไรมะอย่าหน้าชักยั่วแล้วนะ ยั่วในภาษาจีนแปลว่าร้อนร้อนสินี่เอากำปั้นยัดปากที่เดียวไหมเนี่ยหยุดผมในนามเจ้าหน้าที่ตำรวจขอเชิญคุณไปโรงพักเดี๋ยวนี้ขอบคุณครับที่คุณจะให้ที่พักผมไม่ใช่ให้ที่พักจะพาพวกคุณไปห้องขังวายหายเมาแล้วเนี่ยใช่มันหล่นปลาหอมจังเลยไม่ใช่ปลาหรอกลุงไม่ใช่ปลาเลยแล้วอะไรๆหลานชายมันถึงหอมหน้าคุกข้าวกินเหลือเกินจะบอกให้ก็ได้ขี้ควายนี่ลุงก็ที่ลุงนอนอยู่ข้างคอกมันเนี่ยละนั่นแน่เมียลุงเดินมาแล้วแม่วันนี้แต่งตัวได้สวยเจียขอจับหน่อยจักอ้าวลุงนั่นมันไม่ใช่เมียลุงนะไอ้ที่ลุงจับนั่นมันควายเฮ้แม่ไม่น่าสักสากมือวะพี่โถลืมหมู่เฮาลืมอย่าเมาจะได้เล่านิทานลุงดีกลับจากทำบุญทองคูณเลิกจากทำงานมาเรียก็เมียกำนันสุบรรณพระเอกลิเกคำคุณพระเอกหมอลำนายดำเด็กทายรถเมย์มาร่วมวงนั่งคงหาเฮโอละเฮโอละเฮพวกเรายอดนักดื่มฟังลุงจะบอกสูตรของการดื่มเหล้าจำไว้ให้ดีนะมีอะไรบ้างลุง1กงนงนุษ2กงพุทธวาจา3กงกำลังดี4กงเริ่มบ่า5กงเริ่มเมาลุงแล้วสูตรจีบสาวๆล่ะเอ้ยจีบสาวไม่เกี่ยวกับสูตรเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะมันเกี่ยวกับมือไวใจกล้าหน้าด่านต่างหากพอปากพูดปั๊บมือจับปุ๊บเลยแล้วเขาไม่ว่าอะไรหรอลุงไม่ว่าหรอกอย่างดีเขาเอาขวานฟันหน้าเราโป๊ะนั่นแหละเฮ้ยงั้นเอาสูตรของลุงวางไว้อย่างเก่านะผมไม่เอาหรอกไม่เอาเลยครับแล้วไปพอเมาก็เริ่มเสียงดังเคาะกาละมังเคาะถังก็มีเอาให้หมอกเคาะจานอีกทีวงดนตรีและของคนขี่เมาทำดีเกิดเป็นเทวดาชั่วช้าอยู่นรกอกเฉาเรื่องเขามีตีกลองกินเหล้าเอาเฮาเอาเมาได้ทั้งวันลูกหลานทุกคนโปรดฟังทางนี้อะไรลุงใครทำดีก็ได้เกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์หากใครทำชั่วก็ตกนรกไปแล้วลุงรู้ได้ยังไงว่าสวรรค์นรกมีจริงรู้สิเพราะว่าลุงระลึกชาติได้นะแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาหลายรอบแล้วรู้ไหมอยู่บนสวรรค์แค่หนึ่งปีสู้ไม่ไหวลำบากเหลือเกินอยู่นรก5ปีก็ยังชั่วหน่อยฮะสงสัยลุงจะบ้ามั้งเนี่ยเขามีแต่อยู่สวรรค์สบายอยู่นรกลำบากลุงอยู่สวรรค์ลุงว่าลำบากลุงทำอะไรเองอย่าเถียงนี่อยู่บนสวรรค์ลุงเป็นเทวดาพอค่ำลง6โมงเย็นก็เอากระจาดใบใหญ่ใส่ดาวแล้วก็มาห้อยบนท้องฟ้ากว่าจะเสร็จก็ตีหนึ่งตีสองพอเสร็จก็เอากระจาดเปล่าไปเก็บดาวอีกกว่าจะเก็บดาวเสร็จก็6โมงเช้านุ่นลุงเนี่ยนะเออ
ต่อจากนั้นก็ลากดวงอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นมันหนักขนาดไหนคิดดูดิครับพอถึง6โมงเย็นก็เอากระจาดใส่ดาวมาห้อยบนท้องฟ้าอีกเลยทำอยู่อย่างนั้นแหละตลอดปีลำบากชิบโอ้โหแล้วอยู่นรกล่ะลุงอยู่นรกเหรอครับอยู่นรกสนุกสนุกไงอ้าวคนมันอยู่กันเยอะนี่ทำอะไรก็ช่วยกันเดี๋ยวๆก็เสร็จพอเมาก็บ้าน้ำลายดีอกดีใจที่ได้ฟังกันลุงดีตลกโกหกลูกหลานบอกยมพระบาลเพื่อนกันกับลุงคอยดูลุงจะเรียกวิญญาณเรียกเอายมพระบาลนั้นมาเป็นฟูงมาสิงสู่อยู่ในร่างของลุงคุยให้ฟุ้งเพราะว่าลุงขี้เมาเออมันมากันแล้วล่ะโว้ยเฮ้ยอะไรมาล่ะเพื่อนเฮ้ยลุงเออไอ้หอยโหนน่ะสิมันจะมาอย่างเราลุงกินเห็นมั้ยน่ะโอ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วล่ะพี่เอาลุงลุงนั่นมันหนังทีวีหุ่นไล่กาเอ้ยน้องนี่เมาจัดเข้าที่แล้วงี่เง่าพูดเลอะเทอะใหญ่มันยังไงวะเพื่อนเด้อพี่เด้อน้องเอ้ยก็ข้าไม่ได้เถียงนะว่าข้าไม่เมานะโอ้ยคันซั่นกับบ้าไปคนเดียวได้เสียวได้เฮาบ่บ้าทั้งตัวดอกไปแล้วนะไปกันละโชคดีไปลงเอาโชคดีโชคดีดิมันไปกันหมดแล้วใครจ่ายค่าเราวะฮะข้าไปมั่งเว้ยดำครับหมู่บ้านที่ผมอยู่ในแห้งแล้งมากเชียวครับแห้งแล้งซะแค่ไหนคุณอ้าวก็ขนาดหญ้าแห้งตายหมดวัวควายก็พร้อมจะตายอยู่แล้วเพราะมันไม่ยอมกินหญ้าแห้งผมเองก็ไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไรล่ะครับอ้าวคุณก็เปิดร้านขายแว่นตาสิครับแล้วคุณจะรวยโอ้ยบ้านผมเขาไม่นิยมใส่แว่นตากันหรอกครับขืนไปขายก็เจ๊งอ่ะสิโถเอ้ยแว่นตาที่ผมว่าเนี่ยมันไม่ใช่แว่นตาสำหรับคนแต่เป็นแว่นตาสำหรับควายกระจกมันสีเขียวให้คนซื้อไปใส่ให้ควายควายก็จะมองเห็นหญ้าแห้งเป็นหญ้าเขียวมันก็จะกินใหญ่เลยแว่นตาของคุณก็จะขายดิบขายดีโอ้โหความคิดอันนี้แจ๋วจริงๆอ้าวไม่ดีไม่แน่แม้นใครเดือดร้อนดำครับว่าไงครับบ้านผมปลูกอยู่หลังเดียวในป่าทึบไม่รู้จะยึดอาชีพอะไรดีช่วยแนะนำผมหน่อยครับนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันบ้านอยู่หลังเดียวในป่าเลยคุณก็ต้องเปิดเป็นร้านค้าแล้วก็ล่าเนื้อมาไว้ขายมันถึงจะเหมาะจะให้ผมเปิดเป็นร้านขายเนื้อเหรอครับใช่ใช่โธ่ก็บ้านผมปีทั้งปีไม่มีคนเดินผ่านแล้วผมจะไปขายให้ใครขายให้เสือมันสิเออใช่บ้านผมเสือเยอะด้วยแหมลุงดำนี่หัวแหลมจริงๆผมแนะคุณแล้วคุณไปทำเถอะรับรองไม่พลาดหรอกแต่อยากจะขอเตือนไว้สักอย่างว่าอย่าให้เนื้อมันขาดร้านได้ทำไมอ้าวก็ถ้าคุณหาเนื้อเก้งหรือกวางให้มันไม่ได้มันก็จะกินเนื้อคุณนั่นแหละเออใช่ใช่ใช่
ดำจ๋าจ๋าคืออย่างนี้ครับยังไงครับบ้านผมอยู่เชียงใหม่ฮะเลยครับแล้วที่บ้านผมมาทำแหนมขายขายดิบขายดีทำขายแทบไม่ทันได้ข่าวว่าลุงดำผลิตเครื่องทำแหนมแบบพิเศษออกมาใช้ใช่ไหมครับใช่คุณซื้อไปใช้สิแล้วคุณจะรวยแล้ววิธีใช้เขาใช้กันยังไงล่ะครับง่ายจะตายพอติดเครื่องตรงนี้นะตรงเนี้ยแล้วก็เอาตะขออันนี้ยื่นออกไปเกี่ยวเอาหมูเป็นป้อนเข้าไปในเครื่องภายในเครื่องมันก็จะจัดการฆ่าขูดชำแหละล้างสับปรุงหุ้มพลาสติกห่อใบตองออกมาพร้อมเสร็จกระเทียมเกลือพริกขี้หนูเม็ดใส่ในช่องนี้แล้วก็เครื่องนี้สามารถผลิตแหนมได้นาทีละ 10,000 ห่อทีเดียวนะคุณโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับแต่ว่ามันผลิตได้มากอย่างนี้แหนมมันก็ล้นตลาดแล้วแหนมผมจะไม่เสียหรอครับมันจะเสียยังไงล่ะคุณถ้ามันเหลือคุณก็นำเอาแหนมที่เหลือมาใส่ในช่องนี้เนี่ยช่องนี้นะแล้วก็ติดเครื่องเข้าเกียร์ถอยหลังสิแหนมทั้งหมดก็จะกลายเป็นหมูวิ่งออกมาเป็นตัวๆเหมือนเดิมทุกประการนะคุณตกลงงั้นผมซื้อเครื่องนี้เลยครับหาเงินหาทองอย่าบ่นอดทนจะร่ำรวยมั่งมีตั้งใจทำและให้มันถูกวิธีไม่เกิน1ปีเป็นเศรษฐีทุกคนสวัสดีครับลุงดำสวัสดีจะไปไหนล่ะครับก็จะไปหางานทำละสิกำลังตกงานน่ะนี่อ้าวก็เห็นลุงอ่ะแนะคนนู้นแนะคนนี้จนเขาร่ำรวยแล้วตัวเองหางานทำไม่ได้เหรอใช่แนะคนอื่นอ่ะแนะได้แต่ทำเองมันยากนะสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะแนะให้เอายังไงมาเป็นลูกน้องผมแล้วก็คุมเครื่องทำแหนมให้ผมจะให้เงินเดือนละ180 บาทตกลงลูกพี่เอ้า